สำหรับใครนะคะที่ทำ YouTube แล้วปุ่มสร้างไรายได้มันหายไปนะคะปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องไปกรอกข้อมูลภาษีและข้อมูลการชำระเงินตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยนะคะวิธีแก้ก็คือว่าเราเข้ามาใน AdSense นะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลของเราฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงนี้นะเราก็คือพอเราแตะไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีเมลของเรานั่นเองนะคะ อ่ะแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะข้อมูลการชำระเงินนะคะนี่ค่ะแตะตรงตัวสีฟ้าเลยนะคะแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ตัวนี้นะคะเกิดขึ้นจากปัญหาคือ,อเขาให้ระบุยืนยันตัวตนนะคะก็คือเราจะต้องส่งบัตรประชาชนอีกรอบหนึ่งนะคะแตะเข้าไปเลยนะคะตัวสีแดงเนี่ยนี่นะคะที่เขียนว่าระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเองเพื่อดำเนินการต่อนะคะแตะเข้าไปอ่ะเสร็จแล้วหน้านี้นะคะก็คือว่า เขาจะให้เรานะคะยืนยันตัวตนนั่นแหละคะ่ะก็ติ๊กไปเลยนะคะอะแล้วก็สตาร์ทเวอร์ y เลยตัวนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อเลยค่ะนี่นะคะชื่อเลยเป็นภา,าษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวนี้เลือกนะคะเลือกเป็นตัวที่เป็นบัตรอะไรนะคะที่จะส่งให้เขาดูะคะ่ะ ตัวนี้เราจะส่งเป็นบัตรประชาชนนะคะเราก็เลือกคำว่า,า national identify card นะคะส่วนใครเนี่ยจะเลือกอเป็นตัวแรกนะคะก็คือเป็นใบขับขี่รถหรือจะเป็นพาสปอร์ตก็ได้นะคะตัวนี้ก็เลือกตามที่เราจะส่งเลยส่วนตัวนี้นะคะครูจะส่งเป็นบัตรประชาชนก็เลือกตัวนี้นะคะแล้วก็อัปโหลดเลยนะคะกดตรงอัปโหลดนะคะ กดตรงไฟล์ที่เราเอาไว้นะคะแบบหนึงนะคะตัวนี้นะคะกดส่งไปเลยนะต้องด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยนะคะก็คือมันจะเป็น Font of ID นะคะแล้วก็ BackO f id นะคะด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยค่ะกดแตะอัปโหลดนะคะด้านหลังนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะส่งทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็กดคำว่า next เ,เลยตัวนี้ก็มายืนยันที่อยู่อีกรอบหนึ่งค่ะใครที่กรอกข้อมูลภาษีไปแล้วแล้วก็เปิดแอปเซนต์ไปแล้วมันก็จะมีออโต้นะคะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็กดซับมิดเลยนะคะซับมิดก็คือยืนยันนะคะถึงขั้นตอนนี้นะคะก็คือการส่งข้อมูลที่เป็นบัตรประชาชนบัตรยืนยันตัวตนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ กดคำว่า got it เลยนี่ค่ะมันก็จะขึ้นว่าเรากำลังดำเนินการยืนยันตัวตนนะต้องโปรดรอนะคะให้มันเสร็จสิ้นาภายใน2-3วันหาก2-3วันหลังจากนี้แล้วนะคะมันไม่ผ่านนะคะมันก็จะขึ้นตัวสีแดงเหมือนเดิมให้ให้เรากดส่งใหม่โดยที่เราเนี่ยคำนึงถึงว่าบางทีนะคะ เราถ่ายบัตรประชาชนอ่ะมันอาจจะขาดท่อนไปมันอาจจะไม่คมชัดมันอาจจะมีแสงและเงามาบางังฉะนั้นถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าด้านหลังให้มันชัดเจนใครที่ใช้พาสปอร์ตหรือว่าเป็นใบขับขี่ก็ถ่ายให้มันชัดเจนนะคะโอเคตัวนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ไปแก้ไขกันนะเผื่อมีปัญหาในข้อนี้นะคะ